ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนหม่อมใหญ่นมดีเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาววังและข้าราชบริพารในพระบรมมหาราชวังว่าเมื่อครั้งทูลกระหม่อมติ๋วทรงพระเยาว์ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่มีพระอุปนิสัยสุขุมโปรดการวาดการปั้นและงานศิลปะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรซึ่งผิดแผกแตกต่างไปจากพระราชโอรสและพระราชธิดาหรือพระสหายพระองค์อื่นๆที่มักจะมีพระอุปนิสัยซุกซนตามประสาเด็กซึ่งเมื่อยังทรงพระเยาว์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทลาดิโลกพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถทรงมีพระวรกายสู้ผอมและดูไม่สมบูรณ์แข็งแรงไม่เหมือนพระราชกุมารพระองค์อื่นๆซึ่งพระราชชนนีจึงพระราชทานพระนมตั้งแต่เมื่อแรกประสูตรนั่นคือหม่อมใหญ่เทวกุลซึ่งเป็นหม่อมในสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการจนทำให้มีพระวรกายที่สมบูรณ์ขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงตรัสชมพระนมหม่อมใหญ่ว่านมดีทำให้พระราชโอรสมีพระมังสาเพิ่มขึ้นไม่ดูผิดรูปสู้ผอมเหมือนก่อนหน้านี้และนอกจากหม่อมใหญ่เทวกุลจะเป็นผู้ถวายพระนมแล้วนั้นยังมีพระนมอินสิริสัมพันธ์เป็นผู้ถวายพระนมอีกท่านหนึ่งและทรงมีคุณมรกตแสงชูโตเป็นพระพี่เลี้ยงซึ่งสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันให้เป็นผู้ถวายพระอภิบาลแล้วยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุทลาดิโลกเสด็จไปประทับที่พระตำหนักดนัยนันทยากรในหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมชนกและพระบรมชนนีทรงออกพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นี้ว่าติ๋วพระประยุรญาติและเหล่าข้าราชบริพารตลอดจนชาววังโดยทั่วไปออกพระนามพระองค์ว่าทูลกระหม่อมติ๋วนั่นเองภาพและข้อมูลจากหนังสือ100ปีวังสวนกุหลาบและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ